ตอนนี้ฝนตกหนักพอควรเช้านี้จะออกรับบิณฑบาตวันแม่แห่งชาติตอนนี้พระพิรุณกำลังลงหนักพอควรโยมสลินเพชรบุญเลิศวันนี้ก็ลงมาได้จัดโจทย์เด้อจะออกเดินรับบิณฑบาตตอนนี้รอพระพิรุณสั่งซาก่อนวันนี้วันพระแต่พอดีได้ประชาสัมพันธ์ญาติโยมให้อยู่ที่บ้านเดี๋ยวพระเนนจะออกเดินรับบิณฑบาตเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติด้วยวันนี้รอตอนนั้นตอนนี้เช้านี้ที่วัดก็เลยเงียบหน่อยเพราะญาติโยมศรัทธาจะอยู่ที่บ้านหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันรอใส่บาตรที่บ้านส่วนภาคบ่ายก็ฟังเทศน์ตามปกติตื่นหรือยังใครยังไม่ตื่นตื่นกันได้ละเด้อวันนี้วันพระทำจิตใจให้หมดจดจดใสผ่องแผ้วลดละเลิกอบายมุขถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและร่วมกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระแม่ของปวงชนชาวไทยเราวันนี้ก็เชิญชวนทุกท่านใส่ชุดสีฟ้าถวายพระเกียรติพระองค์ท่านโยมเพชรวันนี้ไปทำบุญเนอะทำบุญตักบาตรพระพุทธวัดปฏิบัติธรรมวันนี้พระพิรุณฟ้าฝนกำลังโปรยลงมาหนักพอควรยังออกบินทบาทยังไม่ได้เดี๋ยวรอสั่งซาสักครู่ก็จะออกเดินรับบินทบาทตามถนนรอบหมู่บ้านนี้วันพระวันศีลขอบคุณพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปกปักรักษาทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขโดยทั่วหน้ากันสาธุ